นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์กันแล้วค่ะศุกร์สิ้นเดือนแล้ว31มีนาคม2560นะคะยังคงอยู่กับดิฉันปอมปริชาพรหมโยธีค่ะคุณผู้ชมแหมเมื่อคืนนี้ว่าจะไม่ดูละ The Mask Singer ต้องดูจนได้ดูดึกง่วงเลยอาทิตย์หน้าไม่เอาแล้วเดี๋ยวดูย้อนหลังแล้วนะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะมาดูตลาดหุ้นต่างประเทศกันหน่อยละกันนะคะทางด้านของตลาดหุ้นในต่างประเทศเนี่ยนะคะดาวโจนส์S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยเมื่อคืนนี้บวกนะประเด็นเนี่ยก็คือว่ามันมีตัวเลขเศรษฐกิจก็คือ GDP นะคะเขาเป็นการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นนะของสหรัฐก็สำหรับไตรมาสที่4มากลายเป็น 2.1% สาเหตุที่ต้องมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นก็คือว่ายอดการใช้จ่ายผู้บริโภคเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากประเด็นเรื่องนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยืนเหนือ50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคือใช้เวลา3สัปดาห์แล้วก็ยืนขึ้นมาได้แล้วนะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของคูเวตเนี่ยก็ออกมาบอกนะสนับสนุนในเรื่องของการขยายกรอบเวลาลดกำลังการผลิตระหว่างโอเปกแล้วก็นอนโอเปกนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นนั้นบวกนะส่วนมาดูภูมิภาคเอเชียเช้านี้กันนิเคอิญี่ปุ่นนะคะเช้าวันนี้เนี่ยเปิดมาตอนนี้ล่าสุดบวกเนาะเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นบวกหางเสงฮ่องกงเอาลบเวเต้ไต้หวันลบคอสปีเกาหลีใต้ลบยังไงเนี่ยก็สลับกันนะมีทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะเดี๋ยวต้องมาลุ้นบ้านเราเมื่อวานนี้ยืนบวกได้นะคือตอนเช้ามันนิ่งมากนึกว่าจะลงกันซะแล้วแต่ท้ายที่สุดท้ายตลาดช่วงบ่ายเนี่ยเปิดมาเนี่ยเห็นแล้วล่ะนั่งมองอยู่คือเล่นจบไปตอนเช้าแล้วไงพอบ่ายก็ไม่เล่นละก็เฮ้ยโหโชคดีนะที่ออกตั้งแต่เช้ามีงั้นเนี่ยขาดทุนแน่นอนเพราะบ่ายมันบวกขึ้นมาไงคุณผู้ชมนะคะทีนี้มาติดตามกันต่อมาดูในส่วนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันบ้างค่ะสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันนี่นะเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ขออภัยอ่ะราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปแล้วว่ายืนเหนือ50ดอลลาร์นะ50ดอลลาร์35เซนต์ต่อบาร์เรลนะที่ปิดไปเมื่อคืนนี้จากประเด็นที่เล่าไปนะคะราคาทองคำร่วงหนักนะเมื่อคืนนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,245 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะแล้วก็ในส่วนของค่าเงินบาทเช้านี้มาดูกันนิดนึงในภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นลักษณะของการแข่งค่าและเช้าวันนี้เนี่ยคือเมื่อวานนี้ปิด34ดอลลาร์45เซนต์นะคะแล้วก็ล่าสุดตอนนี้เช้านี้เนี่ยเปิดมาเนี่ย34ดอลลาร์50เซนต์แล้วก็ล่าสุดอยู่ที่34ดอลลาร์42เซนต์มีอาการแข็งค่านะคือเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหนักมากอ่ะหมื่นกว่าล้านบาทอ่ะโอ้โหก็ไม่รู้วันนี้จะซื้อต่ออีกหรือเปล่านะถ้าทางวันนี้ตลาดหุ้นจะเปิดบวกนิดนึงบวกประมาณ2จุดนะเท่าที่เห็นที่ดูอยู่นะแล้วก็เช้าวันนี้อย่างที่โพสต์กันไปแล้วนะคุณผู้ชมกับทางด้านของนักวิเคราะห์ค่ะคุณชัยยศจิวังกูลคุณกัสนั่นเองนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ Globex นะคะคุณกัสพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะคุณกัสก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องตลาดหุ้นนี่เราจะมีสัมมนากันเนาะสัมมนาของเราเนี่ยวันที่22เมษายน 8:30 ถึงเที่ยงชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยคุณกัสเลือกเองเลยสำหรับครั้งที่แล้วก็เลือกอะครั้งที่แล้วที่เราจัดการคุณกัสก็เป็นคนเลือกแล้วก็หุ้นไปได้ดีเลยนะรอบนี้เนี่ยมี2บริษัทใช่ไหมคะคุณกัสคะใช่ครับค่ะเป็น JWD แล้วก็ UAC นะครับก็ฝากให้ติดตามว่าเอ๊ะเลือกแล้วจะดีอย่างครั้งก่อนหรือเปล่าใช่แล้วก็ต้องไปฟังด้วยทำไมคุณกัสถึงเลือก2บริษัทนี้ฟังจากปากผู้บริหารกันเลยนะคะก็คุณผู้ชมงานนี้ฟรีบอกไว้เลยนะคะแถมไปรับเสื้อยืดด้วยนะเป็นเสื้อยืดจากรายการจากใจของเราถึงคุณผู้ชมเดี๋ยวมีแบ่งให้คุณกัสหนึ่งตัวด้วยดีมากเลยขอบคุณมากครับคุณกัสใส่วันนั้นเลยนะ
เสื้อยืดนี้นะคุณผู้ชมก็แค่แบบมาโชว์เลยล่ะว่าเนี่ยเป็นแฟนเพจเป็นสมาชิกแฟนเพจแล้วนะแล้วก็เป็นแฟนรายการด้วยแล้วก็ไปรับเสื้อยืดได้เลยเสื้อยืดนี้มีจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมเราทำจำนวนจำกัดถ้าคุณผู้ชมไปเกินก็ไปช้าก็อดอ่ะเป็นของขวัญพิเศษมอบจากใจให้กับคุณผู้ชมเลยนะคะแล้วงานนี้ก็ย้ำอีกครั้ง22เมษายนลงทะเบียนทางนี้เลยนะคะทางเว็บไซต์ที่ปั๊มโพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขอดูนิดนึงว่าตอนนี้มากี่คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวใช้เวลาโหลดนิดนึงวันนี้เน็ตช้าแฮะยังไม่ขึ้นเลยทั้งหมดเนี่ยที่เนี่ยนะคะ300ที่นั่งด้วยกันนะคะแล้วก็รับจองเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชมกดมาอุ้ยเฮ้ยคุณการ์ดตอนนี้เหลือแค่186เองอ่ะที่นั่งจาก300ที่อ่ะโหคนมาเยอะมากเลยคุณการ์ดไม่มาลงทะเบียนเยอะนะตอนนี้ของทางโกเบกรับไว้ประมาณ70เกือบ80แล้วก็เท่าที่เห็นในถ้างั้นประมาณ100กว่าคนตอนนี้เหลือแค่186เมื่อกี้70เกือบ80เอาตีไปว่า80กลมๆเหลือแค่100ที่นะ150แล้วประมาณนี้น่าจะเหลือประมาณ50ที่นะอุ๊ยตายแล้วรีบเลยนะครับคุณผู้ชม ได้โปรดรีบเลยนะหมดแล้วหมดเลยไม่มีเก้าอี้เสริมนะคะห้องนี้เป็นห้องเล็กของทางตลาดถ้าไม่รีบจองก็จะก็นั่งพลาดนะก็คงจะต้องนั่งกับพื้นถ้าเขายอมนะคือตลาดยอมนะปอมไม่รู้นะอันนี้ไม่เกี่ยวปอมไม่ใช่เจ้าของสถานที่รีบมาจองเลยนะคะคุณผู้ชมแหมโหไม่น่าเชื่อเลยคุณกัดโอ้ทั้ง300ที่แล้วเหลืออยู่แค่นี้โปรโมทเต็มที่ครับโอ้สุดยอดทีนี้มาคุยเรื่องตลาดกันเถอะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็แบบติดตามกันอยู่เนาะมันมีโหแรงกระพือท้ายมาช่วงบ่ายแล้วแบบนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากหมื่นกว่าล้านอะไรกันเนี่ยแล้ววันนี้จะเป็นยังไงคะพอซื้อแล้วจะขายเลยหรือเปล่าคะอ๋อพูดนิดนึงเมื่อวานนี้พอดีเห็นยอดต่างชาติซื้อไป 10,000 กว่าล้านใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยมีในส่วนของ Big Lot BJC ประมาณ 5,001 5,002 ประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปทดแทนกับฝั่งรายย่อยที่เป็นฝั่งขายเพราะนั้นตรงนี้น่าจะต้องตัดตรง 5,000 ล้านนี้ออกไปก็จะเหลือเป็นเน็ตบายอยู่ประมาณ 5,000 ล้านแต่ก็ถือว่าเยอะมากๆอยู่ดีนั่นน่ะสิเพราะนั้นมันก็จริงๆเรื่องฟันโฟเนี่ยผมคิดว่านักทุนน่าจะได้ยินมาตลอดทั้งสัปดาห์อยู่แล้วนะเพราะว่ามันก็ทิศทางค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าเห็นจากค่าเงินบาทเนี่ยบวกมาประมาณ10วันติดๆกันแล้วนะครับค่าเงินบาทก็แข็งค่าด้วยนะวันนี้นะครับเท่าที่ประเมินไว้ก็ดาวโจนส์บวกขึ้นไปนะครับราคาน้ำมันที่บวกขึ้นมาด้วยตรงนี้ก็เป็นบวกต่อพลังงานนะครับแล้วก็Windows Dressing ฟันโฟที่ยังเข้าก็มองว่าวันนี้น่าจะบวกแหละค่ะแถมไอ้เรื่องก่อตั้งบรรษัทนะคะกฎหมายนั้นก็ยกเลิกไปก่อนยกเลิกไปก็เป็นกลุ่มดีเป็นเรื่องดีกับกลุ่มพลังงานด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้อ้าวประเมินกรอบยังไงดีคะก็วันนี้คิดว่าน่าจะขึ้นไปทดสอบตรงเป้าหมายนะครับประมาณ 1,585 1,585 นี่เป็นเป้าตามเทคนิคนะครับทางโกเบกก็ให้ไว้ตั้งแต่ประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนแล้วค่ะนะครับก็คิดว่าวันนี้น่าจะได้เห็นแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ได้มองว่าจะผ่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่ามันมีบางส่วนที่เป็นการทำ Windows Dressing เข้ามานะครับเพราะนั้นเงินพวกนี้ไม่ได้อยู่นานซื้อไปปุ๊บเดี๋ยวพอเลยเดือนหน้าปุ๊บก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะนั้นตรงจุดนั้นถ้าขึ้นไปนะครับคนที่เล่นรอบสั้นๆดูจังหวะขายก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรออาทิตย์หน้าค่อยกลับมาซื้อใหม่อีกทีนึงโอเคเพราะฉะนั้นแนวต้านวันนี้1585ใช่ครับแนวรับล่ะคะแนวรับคิดว่าวันนี้ถ้ามีการย่อตัวก็ไม่น่าหลุดสัก 1,570 ถึง 1,575 ก็เพราะฉะนั้นมองวันนี้เนี่ยค่อนไปทางไหนมากกว่ากันคะให้น้ำหนักไปทางบวกมากกว่าบวกมากกว่านะครับโอเคเพราะฉะนั้นระหว่างวันนี้วันศุกร์สิ้นเดือนวันศุกร์สุดท้ายของเดือนมีนาคมด้วยนะคะหุ้นแนะนำเป็นท็อปพิกวันนี้เนี่ยจาก Globex เป็นตัวไหนคะจะเป็นตัว TSR TSR เทียนสุรัตน์เทียนสุรัตน์ใช่ครับตัวนี้เมื่อวานนี้ทางนักวิเคราะห์เรามีไป Company Visit มานะครับเราจะเห็นว่าตัวรายได้ของเขานะครับเติบโตขึ้นต่อเนื่องเลย 3-4 ปีที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าปีก่อนเนี่ยมีกำไรลดลงนะครับตรงนี้ลดลงมาจากการตั้งสำรองหนี้ศูนย์นะครับที่เพิ่มสูงขึ้นจากสินค้าเครื่องกรองน้ำราคาสูงแล้วก็พอดีผู้บริโภค
กำลังซื้อน้อยก็เลยไม่สามารถที่จะผ่อนชำระก็เลยทำให้ตรงเนี้ยเป็นหนี้สูงค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางผู้บริหารบอกว่าในช่วงไอ้ตัวหนี้สูงตัวเนี้ยน่าจะหมดได้ภายในครึ่งปีนี้ครึ่งปีของปีนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าตั้งสำรองลดลงปุ๊บกำไรปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะพลิกตัวกลับขึ้นไปได้แบบช่วงปีก่อนๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ค่อนข้างน่าสนใจโดยปีนี้นะครับผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 2,000 ล้านบาทก็คือเติบโตขึ้นประมาณ 9% year on year ค่ะนะครับแล้วก็จะมีธุรกิจใหม่นะครับที่จะเข้าไปทำก็คือธุรกิจจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์แล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวแคตตาไลซ์ของเขาด้วยนะครับราคาเป้าหมายตามคอนเซนซัสบูมเบิร์กก็อยู่ที่ 6.60 นะครับค่ะเทียนสุรัตน์นี่เมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 5.25 นะคะวันนี้รับเท่าไหร่ดีคะตอนนี้เดี๋ยวพยายามจะเปิดโปรเจกต์ไพรซ์เน็ตเกิดเรี่ยงอยู่ที่ประมาณสัก 5.10 นะครับคิดว่าไม่น่าหลุดตรงนั้นนะแล้วก็5.10 ตอนนี้มันจะเปิด 5.30 นะคะคุณกัสอืมครับผมแต่ว่าวอลุ่มยังน้อยผมคิดว่าไม่ต้องรีบไล่ก็ได้โอเคถ้างั้น 5.10 รับนะคะใช่ครับแล้วก็แนวต้านค่ะแนวต้านมองที่2ระดับนะครับ 5.50 แล้วก็ผ่านได้ก็จะเป็น 5.80 โอเค 5.80 โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอก่อนนะคุณผู้ชมลงมาสัก 5.10 ตอนนี้มันจะเปิด 5.30 เดี๋ยวมันรอมันย่อนิดนึงก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราให้คุณกัสพักแป๊บนึงก่อนแป๊บเดียวนะคุณกัสแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมายิงยาวกันนะคะคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะช่องทางการส่งคำถามเนี่ยนะมีทั้ง SMS นะคะ4642828รวมไปถึงนะคะเบอร์โทรศัพท์029423498โทรกันเข้ามาได้นะคะส่วนช่องทางการรับชมเมื่อกี้อีกช่องทางนึงแฟนเพจเนี่ยคุณผู้ชมก็ส่งมาได้เรื่อยๆนะคะช่องทางการรับชมนะคะก็มีทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมติดตามอยู่ตอนนี้นะคะ อย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนแล้วก็เข้าไปโพสต์ถ้าคุณผู้ชมไม่เห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆแปลว่าคุณส่งผิดเนาะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่ง www.channel8thailand.com อันนี้จะชมแบบเป็น HD เลยนะภาพชัดแจ๋วเลยหรือว่าเป็นอุปกรณ์รกกดทีวีทุกรุ่นอันนี้โฆษณาทุกวันเลยแต่ไม่ได้ขายเองนะคือทางด้านของสถานีของปอมเนี่ยที่เนี่ย Channel 8เนี่ยคือเหมือนกับเป็นตัวแทนเน็ตเวิร์กในเมืองไทยแต่อุปกรณ์เนี่ยคุณผู้ชมต้องไปซื้อดูได้ที่ Lazada นะคะแหมโฆษณาเขาไปเลย Lazada หรือไม่ก็ไปดูที่ amazon.com นะคะเครื่องน่าจะประมาณมันไม่ใช่เครื่องมันเป็นแบบอุปกรณ์แค่เนี้ยเป็นเหมือน USB อ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปกับทีวีแล้วก็เนี่ยมีแค่รีโมทแค่นั้นเองคุณผู้ชมขอให้มีเน็ตอะค่ะมีเน็ตคุณผู้ชมก็ดูได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนคุณผู้ชมก็ดูได้หมดเลยไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วมีเน็ตด้วยแล้วเครื่องทีวีที่โรงแรมเนี่ยมีช่องเสียบคุณผู้ชมก็เอาไปดูได้ผมทำมาแล้วนะเวิร์กมากเลยแล้วดูยังไงดูได้แบบทีวีนะคือช่องไทยอ่ะดูได้ทุกช่องเลยแล้วก็ยังมีช่องต่างประเทศกว่า 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะมีหนังหลายเรื่องเลยสนุกมากเลย YouTube คุณผู้ชมก็ดูได้คือคุณผู้ชมพิมพ์แค่จากโทรศัพท์มือถืออ่ะยิงปุ้มขึ้นไปคุณผู้ชมก็ปิดโทรศัพท์ได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบอะไรอ่ะจะใช้โทรศัพท์แล้วมันขัดจังหวะในการชมอะไรอย่างเงี้ยจะจิ้มนู่นจิ้มนี่ไม่มีผลกระทบเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้จานไม่ต้องเสียรายเดือนนะอันนี้คือเป็นอุปกรณ์รกูทีวีอีกช่องทางนึงแอปพลิเคชันค่ะไหนๆก็ชมรายการแล้วเนาะ Channel 8นะคุณผู้ชมไปพิมพ์ได้ทั้งใน iOS แล้วก็ Android ค่ะ Channel 8เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะโหลดมาเถอะเนาะไม่เสียตังค์ด้วยนะคะดูตรงนั้นก็ชัดเป็น HD นะคะคือช่องทางต่างๆเหล่านี้เป็น HD หมดเลยคือเว้นทางแค่แฟนเพจเพราะว่าส่งสัญญาณไปในแฟนเพจเป็น HD เนี่ยมันจะทำให้กระตุกแล้วก็ช้านะคะก็จากที่เราประสบปัญหากันมาเนาะก็นะลองเลือกดูหลายช่องทางอ่ะทีนี้มาต่อคุณกัสคะให้พักพอแล้วคุณกัสมาเราจะเริ่มยิงคำถามกันแล้วนะท่านแรกถามมาทาง SMS ค่ะ4642828ถามตัวเดมโก้บอกว่ายังไม่มีตอนนี้บนกระดานเนี่ยที่ยังไม่เปิดนะ 7.35 รับได้ไหมคะเดมโก้ผมคิดว่าราคาตรงนี้น่าจะรับข่าวในส่วนของสปกไปพอสมควรแล้วนะครับเพราะนั้นตรงจุดนี้ถ้าจะเล่นก็ยังเล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าแก๊ปในการกำไรอาจจะน้อยลงนิดนึงนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 7.20 นะครับแล้วก็แนวต้านมันจะมีแก๊ปด้านบนประมาณ 7.60 นะครับก็
ยังเก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าส่วนต่างก็จะน้อยลงก็แล้วกันนะครับตามนั้นนะก็แล้วแต่ว่าได้แบบแค่ส่วนต่างนิดเดียวเนี่ยจะเอาไม่เอาใช่จริงจริงจริงถ้าจะเล่นตัวนี้มันควรจะเล่นตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ข่าวออกพอดีมันเปิดแก๊ปขึ้นมาด้วยเนี่ยอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับแต่ผมคิดคงยังอยู่กระแสแหละนะครับน่าจะยังเก็งกำไรได้อยู่ค่ะตัวต่อมานะคะ True Corporation ค่ะยังไม่มีรับได้ไหมคะตอนนี้6บาท75 True Corporation นี่ตรงนี้สัญญาณกราฟถือว่าใช้ได้นะครับก็ดีดตัวรีบาวขึ้นมานะครับแนวต้านประมาณ7บาทนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมมีความกังวลในส่วนของงบการเงินเขานิดนึงเนื่องจากว่าเขาจะมีพวกค่าใช้จ่ายส่วน 3G 4G ที่เขาไปประมูลเข้ามานะครับเพราะนั้นงบการเงินอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถ้าจะเล่นตัวนี้แนะนำแค่เก็งกำไรนะครับแล้วก็มีจุดคัทลอสด้วยนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ6บาท60นะครับแนวต้าน7บาทนะครับแล้วก็ถ้าหลุด6บาท50ควรคัทลอสโอเค6บาท60รับต้าน7นะคะแล้วก็ 6.5 หนีนะคะใช่ครับท่านต่อมานะคะ TPI โพลีนต้นทุน2บาท60ตอนนี้2บาท54ครับก็ตัวนี้มีลูกเป็นทีไพโพลีนใช่ไหมครับค่ะโอเควันนี้พอดีมีข่าวเข้ามาข่าวดีนะครับเขามีการเปลี่ยนนโยบายการลงบัญชีแบบใหม่นะครับก็ทำให้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของตัดค่าเสื่อมราคาประมาณ 1,300 ล้านต่อปีเนี่ยหายไปนะครับตรงนี้ก็คิดว่าวันนี้น่าจะเปิดบวกจริงๆด้วยนะครับก็เปิดมีการเปิดกระโดดขึ้นมาประมาณสัก4-5 ช่องนะครับประมาณนี้แต่ต้นทุน2บาท60เนี่ยสิก็น่าจะเปิดขึ้นมาใกล้ๆกับใกล้ๆกับต้นทุนเขาเลยนะครับตรงนี้รอดูแล้วกันนะครับว่ายืนต้นทุนได้หรือเปล่าคือ2บาท60ถ้ายืนได้นะครับผมเชื่อมีโอกาสขึ้นไปประมาณ2บาท70ค่ะตรงจุดนั้นก็ถ้าไม่ผ่านก็ขายทำกำไรก็ไปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าผ่านตรงนั้นก็ลุ้น2บาท80อีกทีนึงค่ะตอนนี้2บาท62ใช่ก็ลุ้นต้องให้ผ่าน2บาท70ถ้าผ่านได้ก็ไป28เลยใช่ครับค่ะตลาดเปิดแล้วดูแวะดูเซตแป๊บนึงset index นะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย 1,582 โอ้โหใกล้แนวต้านมากเลยคุณกัดใช่ครับแปลว่ามันชนแนวต้านมันอาจจะย่อหรือเปล่าคะก็ผมคิดว่ามีโอกาสนะครับประมาณ 1,585 นี่แหละนะครับผมว่ามีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะย่อลงเพราะนั้นก็ใครที่จะเข้าตรงนี้จุดนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็แล้วกันค่ะนะครับ1585เป็นแนวต้านวันนี้นะคะที่คุณกัดให้ไว้ตัวต่อมา VNG วนชัยกรุ๊ปน่าสนไหมคะตัวนี้ตอนนี้13บาท90ค่ะโอ้สัญญาณครับผมถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเล่นสัญญาณรีบาวขึ้นไปนะครับเพราะตรงนี้ก็เป็นแนวรับค่อนข้างสำคัญด้วยนะครับแนวรับให้ไว้ประมาณ13บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ14บาท50นะครับตัวนี้แนะนำถือรอนิดนึงแล้วกันนะครับรอรอบนิดนึงนะครับแต่ว่าสัญญาณกราฟน่าจะรีบาวได้กำลังต่อตัวขึ้นเนาะNYT นำยงเทอร์มินอลต้นทุน15บาท50บอกว่าติดมานานแล้วรออีกได้ไหมติดมาแล้วนะครับก็ติดอีกนิดนึงครับตัวนี้เดี๋ยวก็ไปได้แซวๆนะครับแซวๆเพราะว่าจริงๆตัวนี้น่ะถ้าได้เข้าไปดูในงบการเงินหรือว่าพื้นฐานเขาถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับกอสมาร์จิ้นของเขาอยู่ที่ประมาณ 75% นะครับประมาณกอสมาร์จิ้นนะครับแล้วก็เน็ตโปรฟิตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 50% ค่ะซึ่งถือว่าโอ้ค่อนข้างดีมากๆจริงๆนะครับแล้วก็จ่ายเงินปันผลได้อยู่ที่ประมาณ 5% นะครับเพราะนั้นติดก็ใกล้ๆต้นทุนนะก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรถืออีกนิดนึงก็แล้วกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งออกรถปีนี้เนี่ยเขามองว่าปีนี้น่าจะเติบโตกับปีก่อนนะครับเพราะนั้นก็แนวโน้มของตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะไปได้นะครับแนวต้านประมาณ16บาทนะครับแล้วก็แนวรับ15บาทนะครับย่อลงมาจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ค่ะโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะจุดคัทลอสจะอยู่ที่14บาท50ผมให้ลึกนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ผมมองว่าพื้นฐานดีนะครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบหนีอะไรเท่าไหร่โอเคได้เลยถ้าย่อมาก็ถัวได้นะคะจะได้ต้นทุนลงด้วยแล้วพอถึงแนวต้าน16บาทจะได้แบบกำไรเยอะขึ้นนิดนึงเนาะใช่ครับIVL ยังไม่มี
35.50 บาทตอนนี้รับได้ไหมคะครับผม IVL เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าจะซื้อตัวนี้ต้องอดทนถือได้สักระยะหนึ่งเลยเนื่องจากว่าด้วยพฤติกรรมราคาเนี่ยมันเล่นเป็นรอบๆแล้วรอบหนึ่งเนี่ยห่างไปประมาณสัก2เดือนจะเล่นทีหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องถามใจตัวเองนะครับว่าถือรอได้ไหมถ้าถือไม่ได้ผมคิดว่าไปเปลี่ยนตัวอื่นดีไหมอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าถือรอได้นะก็รอแนวรับประมาณสัก35 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณ37-38 บาทค่ะโอเคยังไม่มีก็รอ35 บาทเนาะใช่ครับโอเคTTA ค่ะต้นทุนเนี่ย9.87 บาทอีกท่านนึงต้นทุน10.21 บาทตอนนี้10 บาทครับผมยังไงต่อ TTA ตัวค่าระวางถ้ายังยืนตรงตรงนี้ได้ผมคิดว่าก็โอเคนะครับถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับแต่ว่าด้วยตัวธุรกิจของเขาว่าเขากระจายไปหลากหลายธุรกิจมากเลยทำให้ราคาไม่วิ่งไม่ดีดตัวตอบรับค่าระวางเหมือนพวกพีเชียนนะครับส่วนตามกราฟก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับถ้าไม่หลุด9.70 บาทนะครับยังแนะนำให้ถือต่อนะครับแล้วก็ลุ้นดีดขึ้นไปทดสอบไฮเดิมของเขาประมาณใกล้ๆ11 บาทค่ะนะครับอย่างนี้คนที่ต้นทุน10.20 บาทโดยประมาณก็ยังถือได้นะครับแต่ว่าจะให้ถัวไหมยังไม่ค่อยอยากให้ถัวเนื่องจากว่ามันใกล้ต้นทุนมากถัวไปก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยนะครับถ้างั้นก็รอได้เนาะใช่ครับล่ำสูงค่ะล่ำสูงบอกว่าเคาะขวาหรือตั้งรับดีฮะเอาอย่างนั้นเลยเหรอครับอันนี้5.85 บาทล่ำสูงเนี่ยถ้าอยากจะเล่นนะครับผมอยากให้ติดตามในส่วนของตัวราคาปาล์มนิดนึงนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจตรงนี้อยู่ตอนนี้ราคาปาล์มมันลงครับเราจะให้เคาะดีไหมเนี่ยคงไม่ให้เคาะนะครับถ้าอยากเล่นเนี่ยคงเป็นลักษณะของรอรับมากกว่านะครับแนวรับก็ประมาณสัก5.70 บาทนะครับแล้วก็แนวต้าน6 บาทประมาณ6.10 บาทแล้วก็6.50 บาทนะครับไม่ต้องรีบนะครับเนื่องจากราคาปาล์มยังไม่ได้มีสัญญาณแบบพุ่งขึ้นไปแรงๆผมคิดว่าราคาหุ้นก็คงไม่ดีตัวขึ้นไปเท่าไหร่ครับนี่น่าจะใกล้ชนแนวต้านรอบที่แล้วด้วยใช่ครับก็รอดีกว่านะครับรอดีกว่าโอเค SVI ค่ะ5.70 บาทเป็นต้นทุนตอนนี้5.55 บาทครับผม SVI ก็ตรงนี้ต้องไปลุ้นนะครับว่าเขาจะจัดการในเรื่องคอขวดการผลิตของเขาได้หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้ยังเป็นปัญหาทำให้รายได้ของเขาเนี่ยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตรงนี้ถ้าตามกราฟนะครับไม่หลุด5.30 บาทผมแนะนำให้ถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปแนวต้านมันประมาณ5.80 บาทนะครับแล้วก็6.30 บาทนะครับก็ไม่น่าจะถูกก็ไม่ได้มีอะไรใช่ครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นหุ้นลักษณะแบบช้าๆนะครับเพราะนั้นถ้าจะลงทุนตัวนี้ก็ต้องรอรอบรอจังหวะอะไรของเขาได้ด้วยรอไปก่อนเนาะใช่ครับค่ะเพิ่มสินสตีลเวิร์คต้นทุน4.30 บาทใกล้ต้นทุนตอนนี้4.34 บาทอ๋อครับผมถ้าตามตัวนี้ราคาเหล็กก็ทรงตัวระดับสูงนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตามสัญญาณกราฟน่าจะมีการกลับตัวแล้วนะครับน่าจะคอนเฟิร์มการกลับตัวแล้วถ้าเราเข้าไปดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นเป็นคล้ายๆกับ Invert Head and Shoulder อ๋อใช่โอ้ใหญ่เบลอเลยนะครับ เพราะนั้นตรงนี้มีจุดตรง neckline ถ้าผ่าน4.40 บาทขึ้นไปได้นี่สวยเลยนะครับน่าจะขึ้นไปได้ประมาณ4.70 บาทแล้วก็5 บาทอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เก็งกำไรได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ยืน4.40 บาทแล้วค่อย follow buy ดีกว่าค่ะยืน4.40 บาทนะคะแต่ว่าต้นทุน4.30 บาทก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรครับค่ะตัวต่อมานะคะAU เข้าได้หรือยังคะโอ้โหกราฟอย่างนี้โอ้โหมันลงโอ้เนาะไหลเอางี้แล้วกันนะครับถ้าตัวนี้จริงๆผมเคยไปกินอัฟเซอร์ยูนะครับคิวแน่นมากผมไม่เคยไปกินเลยเนี่ยแน่นจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าดูกราฟมันก็อีกแบบหนึ่งนะครับมันเด้งกันตอนเข้ามาตลาดใหม่ๆใช่มันขึ้นไปสูงมากแล้วนะครับตรงนี้ลองดู
จริงๆตรงเนี้ยมันยังก้ำกึ่งนะครับว่าจะรีบาวไม่รีบาวนะครับเนื่องจากมันยังอยู่ในเทรนขาลงอยู่ผมอยากให้อย่างนี้แล้วกันนะครับให้ผ่าน10บาทให้ยืน10บาทได้แล้วค่อยเล่นตามดีกว่านะครับตรงจังหวะนี้ปล่อยให้เขาไซด์เวย์เลือกทางเขาไปก่อนนะครับรอยืน10บาทแล้วค่อยfollow by ตามเข้าไปค่ะนะครับโอเคเอารอก่อนเนาะให้ยืนแบบได้มั่นคงมีอนาคตที่ดีงามอ่ะเบมค่ะ BEM ขอแนวรับแนวต้านค่ะอีกท่านบอกว่าติดอยู่ที่7ไม่ใช่ติดมีต้นทุน 7.60 จะขายที่เท่าไหร่อ๋อครับผมก็ข่าวออกมาดีเนาะได้ในส่วนของตัวส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงินไปนะครับแนวต้าน 7.80 นะครับแล้วก็8บาทนะครับตัวนี้มันจะเป็นผู้สนับของเล่นเป็นรอบๆนะครับเพราะฉะนั้นคงตอนนี้วิ่งตอบรับข่าวดีไปแล้วนะครับก็คงต้องรอรอบใหม่อีกครั้งนึงนะครับแต่ว่ากราฟโดยรวมยังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะนั้นก็ถ้าไม่หลุด4บาท7บาท40แนะนำถือต่อนะครับลุ้นขาย7บาท80แล้วก็8บาทนะครับถ้าจะรับตรงนี้ได้เลยไหมคะรับรอย่อนิดนึงแล้วกันครับสัก7บาท50ละกัน7บาท50รับแล้วถ้าเกิดต้นทุน7บาท60ก็รอลุ้นต่อได้เลยอมนะค่ะอมนะบอกว่าต้นทุน2บาท20ถือต่อได้ไหมตัวนี้2บาท20หรอครับโอ้น่าจะไปเล่นวันที่เขาไล่กันตรงนี้ดูจุดคัดลอสนะครับที่บาท95นะครับถ้าหลุดบาท95เนี่ยคงต้องยอมเขาไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้าไม่หลุดตรงนั้นอ่ะโอเคก็ถือรอจังหวะน่าจะมีการรีบาวด์ดีขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับโอเคจุดอย่าให้หลุดบาทจุดแนวต้านก็ลุ้นให้ถึงต้นทุนก่อนแล้วกันนะครับที่2บาท20นะครับถ้าผ่านไปได้ก็ทายเดิมประมาณ2บาท40อีกทีหนึ่งค่ะโอเคอ่ะท่านต่อมาถามถึงตัวละลิน property บอกว่ายังไม่มีค่ะตอนนี้4บาท26ละลินนี่เข้าใจว่าอาจจะซื้อเพราะว่าเงินปันผลอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าสภาพด้วยวอลุ่มของมาเป็นน้อยมากๆเลยมาเป็นระยะแท่งเดียวด้วย ใช่เพราะนั้นตรงนี้ต้องถามใจตัวเองนะครับว่าซื้อเพื่ออะไรก่อนนะครับซื้อถ้าปันผลอะไรก็โอเคนะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ4บาท20นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ4บาท40ถึง4บาท50นะครับวอลุ่มน้อยมากนะครับไม่ต้องรีบซื้อนะครับรอย่อตัวโอเค JWD อันนี้เป็นหุ้นที่คุณกัดคัดเลือกไปสัมมนากับเราใช่ครับแน่นอนบอกว่ายังไม่มีรับได้ไหมคะแน่นอนนะครับตัวนี้ก็แนะนำ แนวรับที่5บาทเก้าบาท50นะครับค่ะแล้วก็แนวต้านสำคัญของเขาเลยอยู่ประมาณสัก10บาทค่ะนะครับแต่ไปถึงวันนั้นเนี่ยอาจจะได้เราไม่รู้เราไม่รู้นะแต่แนวโน้มเกิดให้นิดนึงว่าปีนี้คือเกินเป็นน้ำจิ้มให้ก่อนนะครับปีที่แล้วงบเขาขาดทุนเนื่องจากว่าเขามีการตั้งสำรองนะครับในส่วนของคลังสินค้า2ที่นะครับทำให้งบออกมาไม่ดีแล้วก็ในส่วนของห้องเย็นของพวกปาจูน่าปีที่แล้วมีพวกชาวประมงเขามีปัญหาในส่วนของปาจูน่าที่ไปขายยุโรปเพราะมีการถูกกันกีดกันนะครับก็เลยทำให้ค่าเช่าในส่วนของคลังห้องเย็นตรงนั้นน่ะลดลงแต่ปีนี้เท่าที่ผมฟังอัปเดตมาแล้วนะก็ดีขึ้นแล้วนะครับคนกลับมาเช่าเริ่มเขาทดแทนได้จากเดิมเป็นปลาทูน่าตอนนี้เป็นสัตว์ปีกก็เดาว่าเป็นไก่แหละนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในส่วนของค่าเช่าห้องเย็นตรงนี้เริ่มฟื้นตัวขึ้นมาแล้วในระดับที่ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะนั้นก็ต้องไปฟังผู้บริหารเองแล้วกันผมเล่าหมดเดี๋ยวจะไม่สนุกแต่เกินไว้ขนาดนี้ถ้าไม่ไปฟังเองนี่ก็นะฟังจากปากจะดีกว่าใช่แต่ว่าตรงนี้แหละผมคิดว่าตัวนี้คิดว่าปีนี้น่าจะน่าสนใจแหละนะครับโอเคคุณผู้ชม TTA ถามไปแล้วนะคะอย่าให้หลุด9บาท70นะคะท่านต่อมานะคะเซเป้ต้นทุน31บาทค่ะเซเป้นะครับกราฟค่อนข้างไซด์เวย์เลยนะครับผมคิดว่าถ้ารีบาวขึ้นไปประมาณใกล้ๆ30หรือ31ตรงนั้นน่ะอาจจะยอมขายก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาค่อยซื้อคืน
นะครับด้วยทรงกราฟเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่ประมาณกรอบ26-30บาทนะครับก็เล่นในกรอบขึ้นขายลงมาอยากซื้อคืนก็ซื้อ อยากจะเปลี่ยนตัวก็เปลี่ยนไปคือขึ้นมา30บาทก่อนแล้วค่อยขายแล้วก็ลงมาประมาณ26บาทค่อยรับใหม่แล้วก็ไปขายที่30บาทครับนะหารยังไม่มีค่ะ2.62 บาทครับทรงกราฟถือว่ารีบาวแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ายังต้องสร้างฐานให้ได้ก่อนนะครับจุดแนวรับของเขาจะอยู่ที่ประมาณ2.60 บาทนะครับตรงจุดนี้ถ้ายืนไม่ได้น่าจะลงมาที่2.50 บาทอีกทีหนึ่งนะครับแนวต้าน2.80 บาทนะครับตัวนี้ต้องบอกนิดนึงถ้าเล่นตัวนี้ต้องใจเย็นๆแบบสุดๆเลยค่ะเนื่องจากว่าถ้าลองคุณปอมลองเปิดกราฟให้ผู้ชมดูนะครับเปิดดูอยู่ค่ะราคาเขาจะวิ่งเป็นรอบนึงประมาณสัก1เดือนวิ่งทีนึงลองสังเกตดูนะครับวิ่งปึ้งทีหายปึ้งหายประมาณ1เดือนจะมาสักทีหนึ่งเพราะนั้นถ้าเก็บตรงนี้ก็เดาๆว่านะอีกจะสักประมาณ1เดือนนะครับถามว่าไหวไหมถ้าไหวก็เก็บนะถ้าไม่ไหวก็รอดูจังหวะที่มันวอลุ่มมาอะไรแล้วค่อยเข้าไปซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ถามใจตัวเองดูแล้วแต่ความถนัดแต่ว่าถ้าเป็นผมนะผมอยากแนะนำว่าไม่ต้องรีบเก็บเพราะว่าถ้าเรารู้แบบนี้เรารู้แล้วว่าเขา1เดือนมาทีเราก็รอดูจังหวะที่มันวอลุ่มมาทรงสวยๆแล้วค่อยเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้ต้องไปถือนานแล้วเดี๋ยวอึดอัดกันครับตัวต่อมานะครับ Jazz If บอกว่าน่าลงทุนไหมอยากจะกินปันผลประมาณ 2-3 ปีตอนนี้ 11.50 บาทครับผม Jazz If ก็เป็นตัวปันผลดีอยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้ปันผลเกิน 6% อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ถ้าปันผลเนี่ยโอเคก็แนะนำนะครับก็รับได้แต่กราฟมันก็แกว่งตัวมันนิ่งอ่ะมันนิ่งๆอ่ะนะครับก็ดูแนวรับประมาณสัก11.30 บาท11.40 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมติอยากเล่นรอบอะไรก็ขึ้นไป12บาทก็ขายนะครับโอเคUTP UTP ต้นทุน7.55 บาทค่ะตอนนี้7.50 บาทโมทรงกราฟถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็7ถ้าไม่หลุดประมาณสัก7.30 บาทแนะนำถือต่อได้นะครับแล้วก็ลุ้นรีบาวขึ้นไปเทสไฮเดิมของเขาประมาณ8บาทนะครับทรงกราฟดีนะครับรอวอลุ่มนิดนึงกันแล้วกันค่ะครับผมตอนนี้ตลาดเริ่มไหลแล้วนะอย่างที่บอกประมาณสัก1585นี่แหละผมคิดว่าคงเบียงผ่านยากอ่ะนะครับเมื่อกี้มันพยายามที่จะไป1585มันไปที่สูงสุดเมื่อกี้1584.96ก็1585นั่นแหละนะครับแล้วก็ย่อลงมาค่ะตัวต่อมา RCI ค่ะ RCI ต้นทุนอยู่ที่3.50 บาทค่ะ RCI นะครับทรงกราฟถือว่าน่าจะรีบาวแล้วนะครับดูตรงนี้3.50 บาทดูล็อกโปรฟิตนะครับจุดล็อกโปรฟิตประมาณ3.60 บาทนะครับจุดนั้นถ้าไม่หลุดลุ้นถือต่อนะครับน่าจะขึ้นไปประมาณสัก4บาทได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าหลุดตรงนั้นให้ล็อกโปรฟิตแล้วก็เดี๋ยวดูจังหวะเข้าซื้อรอบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมาลี105 บาทค่ะมาลีนะครับตอนนี้99 บาทมาลีมีสัญญาณรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับตรงนี้ถ้าไม่หลุด98 บาทนะครับถือต่อได้นะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ105คือต้นทุนตรงนู้นนะครับถ้าผ่านได้ก็ประมาณ110อีกทีหนึ่งค่ะอย่างนี้ถั่วตรงนี้ได้ไหมคะถั่วรอย่อนิดนึงก็แล้วกันประมาณสัก98-99ประมาณนี้98-99ถั่วนะคะจะได้ต้นทุนจาก105จะได้ลงมาเพราะแนวต้านอยู่105แล้วก็ถ้าผ่านได้ก็110ใช่อิชิต้นทุน10.94 บาทถือต่อไหมคะตอนนี้10.40 บาทกราฟไซด์เวย์มากเลยฮะตรงนี้ผมแนะนำถ้าขึ้นถ้ารีบาวขึ้นไปนะครับให้ขายนะครับแนวต้านประมาณ11.00 บาทถึง 11.20 บาทนะครับขายไปก่อนนะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาใกล้ๆ10บาทค่อยรับคืนค่ะนะครับโอเคแต่ตอนนี้ผมยังไม่เห็นสัญญาณรีบาวนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มยังน้อยแล้วก็กราฟมันออกด้านข้างซะเยอะนะครับก็ต
ต้องรอหน่อยเนาะใช่ครับอยากให้หลุดเท่าไหร่อะคะ10บาทครับ10บาทโอเคCHG จุฬารัตน์ต้นทุน2บาท50ตอนนี้2บาท52คุณการ์ดมันดูปักค่อยๆใกล้เคียงมากมันจะลงไม่ลงแหล่ไงไม่รู้ตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าตามกราฟเนี่ยก็ยังเป็นช่วงของพักตัวนะครับเนื่องจากว่ากราฟก็ยังมันรีบาวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยืนยันสัญญาณนะครับแล้วก็วอลลุ่มหายไปเลยตรงนี้น่ากลัวมากตรงวอลลุ่มหายนี่แหละเพราะว่าพอวอลลุ่มหายไปปุ๊บเราจะเดาทิศทางมันลำบากแล้วว่าจะไปต่อหรือว่าจะยังไงนะครับตรงนี้หรอครับคิดยากนิดนึงเนาะ โอ้ต้นทุนก็ใกล้ๆด้วยเอาเป็นว่าถ้าสมมติจะหลุด2บาท52ขายแล้วล็อกกำไรออกมาก่อนแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงมันแค่ช่องเดียวเลยแนะนำยากมากเลยเราไม่รู้จะขายได้ด้วยหรือเปล่านะเพราะมันมีความนิ่งมันไม่มีวอลุ่มถ้าไม่หลุด2บาท52นะครับก็โอเคถือลุ้นไปสัก2บาท60เพราะมันเป็นแนวต้านเขาแต่ว่าถ้ามองแล้วมันจะหลุดเนี่ยขายเอากำไรออกมาก่อนเพราะว่าถ้ามันลงมาปุ๊บหลุดมามันกลายเป็นขาดทุนแล้วมันจากกำไรแล้วมาขาดทุนนี่มันก็นะเนาะมันก็รู้สึกไม่ดีค่ะนะครับเพราะนั้นตรงนี้อาจจะต้องจ้องราคานิดนึงก็แล้วกันค่ะSTA ต้นทุน19บาทอยากจะเก็งกำไรตอนนี้19บาท20ครับผม STA ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสัญญาณทางเทคนิคถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จริงๆแนวรับก็ประมาณ19บาทแหละนะครับแนวต้านก็ประมาณสัก19บาท80ถึง20บาทนะครับสัญญาณสามารถเก็งกำไรได้นะครับจุดคัทลอสอยู่ที่18บาท50นะครับถ้าผิดทางโอเคโอ้ตอนนี้จดเยอะมากจนเริ่มอ่านลายมือตัวเองไม่ออกอีกแล้ว BJC เราถามไปยังเนี่ย BJC ยังครับเอายังโอเค BJC ขออภัยจริงๆคุณผู้ชมอ่านลายมือตัวเองไม่ออก45บาท80รอได้ไหมคะตอนนี้46บาท75 45บาท80เหรอฮะค่ะยังมีกำไรใช่ไหมครับค่ะถ้ามีกำไรเนี่ยต้องฝึกล็อกกำไรนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมแบบนี้คือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยคือภาวะตลาดเนี่ยเราประเมินมันยากนะครับว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนะครับจุดที่เราทำได้คือเราต้องควบคุมความเสี่ยงตัวเองให้เป็นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้ามีกำไรแล้วเนี่ยลองดูจุดล็อกกำไรให้เป็นนะครับตรงนี้ผมแนะนำตรง46 บาท 50ค่ะนะครับถ้าตรงนี้ดูแล้วมันจะหลุดนะครับผมคิดว่าโยนไปเลยขายไปก่อนเพื่อล็อกกำไรไปก่อนนะครับเราไม่รู้ว่าพอหลังจากนี้แล้วมันจะลงมาลึกมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะนั้นตรงนี้สำคัญกว่าจังหวะเขาเรียกจังหวะซื้อขายอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนวินัยในการลงทุนเราให้มีกำไรแบบยั่งยืนนะครับเพราะนั้นแนะนำ46 บาท 50ถ้าไม่หลุดถือต่อถ้าหลุดแนะนำขายนะครับแล้วรอรอบใหม่รอบที่แล้วนี่ถ้าไปขาย48 บาทหรือ 47 บาทแต่ว่าถ้าไม่หลุดขายตรงไหนก็ประมาณสัก48 บาทใช่ครับค่ะโอเคALT ขอแนวต้านคุณผู้ชมไม่บอกต้นทุนมาคาดว่าคงกำไรอยู่ครับผมแนวต้านก็ประมาณ9 บาท 50ค่ะนะครับโอเคกราฟโดยรวมยังโอเคอยู่นะครับก็เป็นพักตัวระยะสั้นเท่านั้นนะครับค่ะ9 บาท 50เผื่อหนีไว้ด้วยไหมคะคือไม่รู้เขาต้นทุนก็จุดหนีเหรอครับจุดหนีถ้าหลุดประมาณ8 บาท 80นะครับเป็นจุดหนีค่ะ8 บาท 80หลุดหนีนะคะ TSE ค่ะไทยโซล่าเอเนอร์จีจะรอหรือจะขายดีต้นทุน5 บาท 70ค่ะตอนนี้5 บาท 65อ๋อก็ตอนนี้ยังขาดทุนก็คงต้องรอนิดนึงแล้วกันนะครับถ้าไม่หลุด5 บาท 50ถือต่อนะครับลุ้นรีบาวกลับขึ้นไปแนวต้านประมาณสัก5 บาท 90 ถึง 6 บาทนะครับตอนนี้คิดว่ายังนิ่งๆนะครับเนื่องจากว่าวอลุ่มน้อยมากนะครับคงค่อยขยับไปไหนอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะครับค่ะโอเค5 บาท 90 ถึง 6 บาทแล้วถ้ามันจะต้องหนีเนี่ยหนีที่เท่าไหร่ดีคะหนีเนี่ยเป็นโลเดิมของเขานะครับประมาณ5 บาท 20อ๋อตรงนี้เลยโอเค5 บาท 20 ซัสโก้ต้นทุน4 บาท 22ตอนนี้5 บาทโอ้ตอนนี้4บาท18กราฟตอนนี้เหมือนผ่านนะครับนิ่งๆนะครับตรงนี้จุดคัทลอสให้ไปเลย4บาทถ้าไม่หลุดถ้าหลุดนะครับให้คัทลอสออกไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุด
โอเคถือลุ้นได้นะครับแต่ว่านานนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นช่วงพักตัวแล้วก็วอลลุ่มหายด้วยนะครับแนวต้านถ้าสมมติวอลลุ่มมาหรือมีการดีดตัวขึ้นไปครับมองแนวต้านประมาณ4บาท30แล้วก็4บาท50นะครับโอเค4บาท30แล้วก็4บาท50ถ้าวอลลุ่มมานะ IRPC ยังไม่มีค่ะตอนนี้5บาท10ครับ IRPC รอช่วงย่อตัวนะครับ4บาท90ถึง5บาทนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านประมาณ5บาท40ตัวนี้รวมๆก็หลายโบกนะครับรวมถึงโคเบกก็มองว่าปีนี้น่าจะดีขึ้นเนื่องจากว่าเขามีโครงการ UVH นะครับทำให้ส่วนต่างในส่วนของค่าการกลั่นเขาดีขึ้นครับค่ะโอเคล็อกสเล่บอกว่าต้นทุน3บาท22อีกท่านบอกว่าขอแนวรับแนวต้านมันใกล้มากเลยวันนี้ถามมาแทบจะติดใกล้ๆทั้งนั้นเลยนะแทบจะติดกับต้นทุนกันหมดเลยนะครับก็แนวรับประมาณ3บาท10นะครับแนวต้าน3บาท30จริงๆล็อกเล่ตอนนี้เนี่ยถ้าดูวอลลุ่มดูกราฟเนี่ยก็เป็นช่วงพักตัวนะครับเพราะนั้นถ้ายังไม่เห็นวอลลุ่มมานะผมคิดว่าไม่เล่นรอบไปนะครับดีดตัวขึ้นไปขายแล้วก็ลงมาซื้อคืนค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นดีดขึ้นไปนี่ประมาณเท่าไหร่นะคะ3บาท30 3บาทโอ้โหมันก็นิดเดียวเองเนาะใช่ครับเพราะว่าวอลลุ่มน้อยแล้วก็กราฟมันก็ยังไม่มีสัญญาณรีบาวด์ที่ชัดเจนค่ะแล้วถ้าเกิดจะรับเนี่ยยังไม่มีของถ้าจะรับหรอครับถ้าอยากให้ยืน3บาท30เราค่อยซื้อ follow buy ดีกว่าโอเคยืน3บาท30ให้ได้ใช่ท่านต่อมานะคะ TWP ควรจะเข้าไหมคะไทยวาโปรดักต์หรอครับค่ะโอ้ตัวนี้เป็นถ้าดูจากกราฟนี่ถือยากมากๆนะครับเพราะว่ากราฟในรอบหนึ่งที่เล่นเนี่ยประมาณ6เดือนเลยนะฮะเพราะนั้นรอนานมากเลยต้องถามตัวเองนะครับว่ารอได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับนี่ก็ขายวุ้นเส้นขายแป้งมันสำหรับTWPC เหรอครับทีTWP แต่มันไม่ขึ้น C TWP อ๋อไทยวายขอผิดขอไทยวายไทยวายถ้า TWPC จะอีกแบบนึงขอไทยวายก็งงๆตัวเองถ้าไทย TWP นี่มันถ้าลองสังเกตคุณปอมลองย้อนไปดูเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าประมาณ6เดือนเล่นทีนึงนะเพราะนั้นโอ้ช่วงพักฐานเนี่ยผมว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งดีกว่านะครับรอจังหวะแบบเห็นวอลุ่มมาเห็นกราฟทรงดีๆแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปดีกว่านะครับตรงนี้รอดูไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคือซื้อแล้วติดถือนานแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวจะอึดอัดกันค่ะอย่าเพิ่งเลยอย่าเพิ่งเข้านะคะBCPG บางจากตัวลูก14บาท20ถัวได้ไหมคะอ๋อตัวนี้เป็นตัวปันผลดีนะครับแนะนำถัวได้นะครับรอย่อลงมานิดนึงแล้วกันประมาณใกล้ๆ12บาทตรงนั้นเป็นจุดเข้าซื้อถัวเฉลี่ยนะครับค่ะครับผมแนวต้านยังน่าจะอีกไกลใช่ไหมเพราะว่าติดสูงอยู่เหมือนกันสิบสองบาทนะคะนี่กราฟไม่ขึ้นอีกแล้ว PTTGC รับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะปตท.จีซีใช่ไหมค่ะโอเคมาละกราฟโอ้ปตท.จีซีตอนนี้จะนิวไฮแล้วเนาะ74 บาทนะใช่ราคาสูงตรงนี้จุดตรงนี้ผมแนะนำว่ารอนะครับรอยังไม่ต้องรีบซื้อตอนนี้นะครับรอให้เบรก74บาท50นะครับเป็นไฮเดิมของเขาเราค่อย follow by เพราะว่าตรงนี้เนี่ยซื้อเข้าไปตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเบรกได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่เบรกเกิดมีแรงขายลงมาตรงนั้นเดี๋ยวจะติดหุ้นสูงด้วยนะครับเพราะนั้นรอดีกว่าครับรอให้ชัวร์ๆผ่านแล้วค่อยซื้อดีกว่าคือยืน74บาท50ให้ได้ใช่ AOT ยังไม่มีค่ะตอนนี้AOT ยังไม่มีจะรับได้ไหมคะ AOT รอย่อตัวนิดหนึ่งแล้วกันนะครับแนวรับประมาณ39บาทนะครับก็ตรงนี้แนะนำเป็นเล่นรอบนะครับกรอบก็อยู่ประมาณสัก39ถึง42นะครับประมาณนี้ค่ะเน็ตมีปัญหากราฟไม่ขึ้นอีกแล้วทัสโก้ค่ะทัสโก้อยากจะเข้ารับเหมือนกันค่ะทัสโก้ตัวนี้ก็คาดว่า Q1 นะครับหลายๆโบกมองว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวราคายางมาต่อยเนี่ยยืนในระดับสูงนะครับค่ะตรงจุดนี้ตาม
กราฟนะครับก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่าวอลุ่มดูแล้วหายไปนะครับเพราะนั้นรอช่วงย่อตัวนิดนึงนะครับแนวรับประมาณสัก25.50 บาทนะครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ28 บาทนะครับโอเคชูมีถามช่วงต้นรายการแล้วนะคะคุณผู้ชมก็คือรับมันจะอยู่ในรับ6.50 บาทแล้วก็แนวต้าน6.60 บาทถึง7 บาทต้นทุนมาถูกแล้วก็รอ6.60 บาทจนถึง7 บาทเนาะครับทิปโก้ไปทิปโก้ยังทิปโก้เข้าที่เท่าไหร่ดีคะทิปโก้นะครับทิปโก้แนวรับประมาณ16 บาทนะครับแนวรับสำคัญด้วยตรงนี้ห้ามหลุดเลยเนาะถ้าหลุดนี่มีโอกาสลงมาสัก15เลยนะครับค่ะรอถ้างั้นรอให้ยืนรอครับตรงนี้รอยืน16ให้นิ่งๆแล้วค่อยเข้าซื้อดีกว่าค่ะPSL Precious Shipping 10.80 บาทขอแนวต้านตอนนี้10.60 บาทค่ะครับผมแนวต้านก็ไฮเดิมประมาณ11.80 บาทนะครับไฮเดิมรอบนี้นะครับค่ะจุดคัดลอสอยู่ที่10 บาทนะครับถ้าหลุดลงมานะครับ okay. แล้วก็แนวรับถ้าอยากถัวเฉลี่ยก็ประมาณสัก10.20 บาท10.30 บาทนะครับค่ะ10.20 บาท10.30 บาทแต่อย่าให้หลุด10 บาทใช่CBG คาราบาวต้นทุน57 บาท57.60 บาทขอแนวต้านค่ะแนวต้านไฮเดิมเมื่อวานนี้นะครับประมาณสัก63 บาทนะครับแล้วก็ถ้าผ่านตรงนั้นได้ก็65 บาทนะครับจุดล็อกอยู่ที่ประมาณ60นะครับไม่ควรหลุดนะครับถ้าหลุดตรงนั้นต้องรีบตัดสินใจนะครับค่ะตัวต่อมานะคะปูนซีเมนต์ไทยต้นทุน539 บาทรับปันผลแล้วจะย่อถึงไหน เอาอย่างนั้นเลยเหรอ มันก็ลงประมาณ XD แล้วครับผมก็ตอบได้อย่างนี้ไม่ได้กวนนะครับถ้ารับปันผลแล้วลงถึงไหนก็ลงประมาณ XD แหละครับนะครับแล้วก็แต่จริงต้องยอมรับว่าตัวปูนใหญ่เนี่ยกราฟดีมากนะครับทรงสวยมากวิ่งขึ้นต่อเนื่องเลยเนี่ยกำไรกระจายเลยเนี่ยใช่นะครับตรงนี้ผมคิดว่าถ้าไม่หลุด520นะครับผมคิดว่าลองถือรันเทนไปยาวๆดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดูต้นทุนก็ต่ำอยู่พอสมควรนะครับก็ลองรับ SD แล้วก็ถ้าไม่หลุด520เนี่ยก็ถือไปนะครับแนวต้าน550นะครับเป็นไฮเดิมของเขานะครับลองรอนะจะได้กำไรเยอะๆใช่อยากให้กำไรกันเยอะๆนะครับแต่ว่าก็ต้องมีจุดแบบตัดสินใจนะครับถ้าหลุดตรงนี้แล้วก็เอาเถอะให้มันไปอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยดูรอบใหม่ค่ะECLตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่งอยากจะเก็งกำไรตัวนี้โอ้โหขึ้นนักสักขนาดนี้นะด้วยนะครับถ้าอยากซิ่งนะครับลองดูแนวรับวันนี้นะครับประมาณสัก2.42 บาทถึง2.48 บาทนะครับประมาณนี้แนวต้านโอ้โหตรงนี้มันหายแล้วนะเนี่ยหายเลยนะเนี่ยแนวต้านให้ไว้2.60 บาทก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็2.70 บาทนะครับจุดคัทลอส2.30 บาทนะครับถ้าหลุดตรงนั้นต้องรีบขัดลอตโอเค2.30 บาทนี้นะคะโอ้ถามแบบตัวเล่นเสี่ยงมากเลยอะวิ่งในวันเลยท่านต่อมาถามถึงตัวเจต้าแบ็ก GTB ต้นทุน1.30 บาทโอ้โหเอายังไม่กราฟยังไม่ขึ้นโถย1.30 บาทแล้วราคาใกล้มากเลยอะใช่บอกแล้ววันนี้ได้แต่คำถามยากทั้งนั้นเลยใกล้ต้นทุนสุดๆตามกราฟรีบาวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดวอลุ่มต่อเนื่องนะครับตรงนี้มองว่าน่าจะมีการพักตัวแหละนะครับถ้าไม่หลุดสักบาท25นะครับยังไม่เป็นไรไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับยังลุ้นขึ้นไปแนวต้านเดิมประมาณบาท35 บาท40ได้นะครับโอเคสรุปไม่หลุดบาท25ถือต่อนะครับจัดไปท่านต่อมา BJ ชิต้นทุน5.15 บาททำยังไงดีคะตอนนี้4.76 บาทBJ ชิปีนี้ลุ้นตัวประมูลโครงการใหญ่ๆของเขานะครับตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าประมูลได้หรือเปล่านะครับต้องติดตามข่าวสารให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตามกราฟเนี่ยจุดนี้ไม่ใช่จุดคัทลอสแล้วเนื่องจากว่ามันลงมาลึกมากแล้วก็
ทรงตัวมันกราฟมันเริ่มนิ่งแล้วเลยแรงขายเริ่มหมดแล้วนะครับเพราะนั้นยังไงตรงนี้คงต้องอึดอัดสักพักใหญ่ๆนะครับจนกว่าจะมีข่าวดีใช่จนกว่าจะประมูลงานได้ซึ่งทางบริษัทเขาบอกคาดว่าน่าจะประมูลได้ในช่วงครึ่งปีแรกนะครับก็ลองติดตามดูแล้วกันเป็นงานใหญ่นะครับมูลค่าหลายพันล้านเลยค่ะเซนเทลอยากจะรับค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะเซนเทลแนวรับนะครับประมาณสัก 12.80 นะครับค่ะแนวต้าน 13.50 แล้วก็ 14 บาทกราฟถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าทรงสวยเลยตอนนี้ก็พักตัวนิดนึงนะครับก็รอช่วงอดตัวแล้วก็ซื้อรอบอีกทีนึงค่ะITD อยากจะเข้าค่ะเข้าที่เท่าไหร่ดีคะIDD ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เลยนะครับเนื่องจากว่าทรงกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันช่วงไซด์เวย์นะครับแล้วก็วอลุ่มแห้งมากๆเลยนะครับตรงนี้แนะนำคือรอนะครับรอคือรออะไรรอให้มีคนมาเปิดเกมอ่ะเข้าใจ เหมือนกับประมาณว่าถ้าหุ้นมันไซด์เวย์วอลุ่มแห้งๆอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มีคนสนใจถูกไหมครับรอให้มีคนสนใจก่อนวอลุ่มเข้ามาเยอะๆแล้วก็กราฟยืน5บาทได้ค่อยเข้าซื้อดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะถามว่าซื้อแบบนี้แล้วก็ติดกันนานแล้วก็อึดอัดนะครับคืออาจจะสงสัยไงว่าก็เนี่ยวอลุ่มมาเยอะแต่คุณผู้ชมดูแท่งเทียนสิคะมันเป็นแท่งแดงนะดูแท่งด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้แนะนำอย่างเดียวคือรอครับรอไม่ยังไม่ต้องรีบซื้อแล้วกันสำหรับชนิดค่ะครับนกแอร์ค่ะแนวรับที่เท่าไหร่ดีคะรับต้านตอนนี้7.60เล่นยากพอสมควรเลยนะครับถ้ากาแบบนี้นี่ผู้บริหารเขาหน้ากาอินซีนะ แฟนพันธุ์แท้จริงๆ ก็แนวรับประมาณ7.40นะครับแนวต้านประมาณ8 บาทแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เล่นยากนะครับ เพราะว่าแต่ละรอบที่มาเนี่ยนานๆทั้งนั้นเลยประมาณ 2-3 เดือนขึ้นไปนะครับเพราะนั้น ผมก็ไม่รู้ว่าจะทนอึดอัดได้ขนาดไหนนะครับค่ะงั้นก็อย่าเลยบอกแบบให้ปงปงจะได้เปลี่ยนตัวไงเนาะป่ะผ่านอย่าเพิ่งยุ่งเลยมีวันนี้มีเทียนสุรัตน์ย้ำให้คุณกัดอีกครั้งนึงวันนี้คุณสุรัตน์แนะนำไม่ใช่คุณสุรัตน์นะครับคุณกัดแนะนำตัวนี้ก็รอย่อนะตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยย่อเท่าไหร่นั่นน่ะสิคุณกัดให้รับ5.10 บาทอ่ะก็ขยับมานิดนึงครับเป็นสัก5.10 5.20 แล้วกันให้เป็นโซนแล้วกันครับค่ะหวัดกินแล้วคุณกัด เริ่มน้ำมูกไหล CIMB ไทย55 บาทไปต่อไหมคะวันนี้พอตามกราฟก็ถือว่ารีบาวแล้วนะครับตรงนี้ลองดูนะครับถ้าไม่หลุดบาท40เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสรีบาวอีกรอบหนึ่งนะครับแนวต้านก็ประมาณทุนนะครับประมาณ50 บาทถ้าผ่านได้ก็60 บาทนะครับจุดสำคัญคือห้ามหลุด40 บาทนะครับโอ้ตอนนี้อีก2ตังเองอ่ะจะหลุด40 บาทแล้วเอาใจช่วยปตท.สผ.ต้นทุน97 บาทคือเขาบอกว่าเขาขายไม่ทันอ่ะก่อนหน้านี้ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าตัวราคาน้ำมันถ้ายังยืนทรงแถวเนี่ยผมคิดว่างบน่าจะดีกว่าปีก่อนแหละนะครับเพราะนั้นก็รอลุ้นงบได้นะครับแต่ว่าราคาอาจจะขยับช้าอะไรนิดนึงนะครับก็เป็นประเภทหุ้นตัวใหญ่นะครับก็ไม่เป็นไรครับถือได้รองบกันแล้วกันค่ะคุณผู้ชมแซวเจอหน้ากากอินซีเข้าไปงงแด้ท่านต่อมานะคะดีคอร์ปยังไม่มีโอ้ดีครับโอ้ถ้าพูดถึงว่าถ้าตามสัญญาณเทคนิคเนี่ยก็ลุ้นรีบาวได้นะครับเนื่องจากว่ายืนแล้วเนาะน่าสนใจนะครับเอาตามเทคนิคอย่างเดียวเลยนะครับแนวรับประมาณ7.15 บาทนะครับแล้วก็แนวต้านประมาณ8 บาทนะครับถือว่าน่าสนใจนะครับเล่นรีบาวได้โอเคคือตอนนี้กราฟปอมเดียงไปแล้วเนี่ยวิ่งวนอยู่เนี่ย GL กรุ๊ปลิสต์ต้นทุน26 บาทมาขาซิ่งมาตายต้นทุน26 บาทตอนนี้21.50 บาทโอ้แม่เจ้ากรุ๊ปลิสต์เนี่ยต้องบอกนิดนึงนะครับว่าตามในส่วนของข่าวดีๆนะครับเพราะว่าผมเห็นหนังสือพิมพ์บางฉบับนะครับแนะนำในทางด้านลบมาตลอดเลยนะครับเพราะนั้นก็ต
ามดีๆนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้ถ้าเกิดเป็นไปอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาบอกนะครับมันมีโอกาสที่จะต้องลาลีฟต้องเป็นแง่ลบไปพอสมควรเลยเพราะนั้นถ้าเล่นตัวนี้อยากให้เล่นตามสัญญาณเทคนิคโดยตรงเลยนะคือถ้าหลุดตรงนี้คัดอะไรอย่างนี้เลยต้องมีวินัยมากๆเลยเข้าใจแหละว่าราคามันหวือหวาเห็นแล้วอยากเล่นนะครับแต่ว่าต้องมีวินัยมากๆนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวติดแล้วจะเงินตัวเองต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับทีนี้ทำยังไงล่ะคะต้นทุนตั้ง26บาทเนี่ยไปซื้อตรงที่เขาสูงๆเนี่ยที่เขาเพิ่งขึ้นมาตอนนั้นน่ะหรือเปล่าหรือว่าตรงนี้นะครับจุดที่ต้องทำใจถ้าหลุด21บาทนะครับผมแนะนำให้ขายไปก่อนโอ้อีก50ตังค์นะคะอีก50ตังค์นะครับให้ลุ้นอีก50ตังค์ดีตัวนะครับผมเชื่อวันนี้คิดว่าไม่น่าเกิน22บาท50ถึง23นะครับถ้าดีตัวก็หนีก่อนเนาะก็ถ้าสมมติดีตัวแล้วยังอยากถือลุ้นก็โอเคนะครับแต่ว่าพยายามล็อกจุดล็อกจุดเทลลิ่งสต็อปขึ้นไปนะครับค่อยๆทยอยขายเป็นระดับใช่ได้เนาะตรงนี้ก็ฝากตามไอ้ตัวข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างสำคัญแล้วก็ตอนนี้ถูกเพ่งเล็งมากๆนะครับHFTหัวฟงรับเบอร์ต้นทุน5บาทอู้โอ้ใกล้ต้นทุนอีกแล้ววันนี้ผมเจอมาประมาณ 7-8 ตัวแล้วเนี่ยนี่มันไฮที่5บาท10มา2วัน3วันตามกราฟดีนะครับตามสัญญาณดีแต่ว่าขึ้นมาแล้วมีการพักตัวก็เป็นเรื่องปกตินะครับแนวต้านประมาณ5บาท30นะครับแล้วก็โหแนวต้นทุน5บาทเนี่ยมันอย่าให้หลุด5บาทแล้วกันครับผมก็พูดแบบไม่รู้จะทำยังไงดีอย่าให้หลุด5บาทโอเคได้เลยต้นทุน5บาทถ้าหลุด5บาทมันก็ขาดทุนแล้วใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็นะยังไงก็รักษากำไรกันแล้วกันนะครับค่ะอดทนไว้สู้ๆพี่6บาท11ค่ะ Premier Product ตรงนี้กราฟก็โอเคนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยวอลุ่มมันมาไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะนั้ นอย่างเมื่อวานเนี้ยที่ดีดขึ้นไปเงี้ยควรหาจังหวะขายค่ะนะครับตรงนี้ยังไม่ได้มีสัญญาณที่เสียหายอะไรนะครับค่ะจุดเสียหายจะอยู่ที่ประมาณ5บาท70นะครับถ้าหลุดตรงนั้นน่ะไม่ดีนะครับอาจจะต้องยอมขายไปก่อนนะครับถ้าไม่หลุดก็ยังลุ้นดีดตัวรอบหน้านะครับ6บาท30ขายนะครับอาม่าไหวไหมอาม่า23บาท80ตอนนี้23บาท10เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์แล้วนะครับแต่ว่าในก็พักตัวระยะสั้นนะครับถ้าไม่หลุด22บาท22บาท50 22บาท50นะครับถ้าไม่หลุดถือต่อได้นะครับลุ้นดีดตัวขึ้นไปประมาณ24บาทโอเคอย่าให้หลุด 22.50 นะคะอาม่าจะได้ไปต่อท่านต่อมานะคะ BTS ค่ะขอแนวรับแนวต้าน BTS นะครับแนวรับ8บาท30นะครับแนวต้าน8บาท60ผมคิดว่าตัวนี้ยังแกว่งตัวแคบๆนะครับอยู่ในกรอบนี้แนวรับ8บาท30นะคะครับโอเค Jasmine 8บาท90เป็นต้นทุนขอแนวต้านค่ะตอนนี้8บาท50เหมือนไซเวไซเวมันไซเวนะครับตรงนี้ผมคิดว่าคงยังไม่ขึ้นง่ายๆนะครับด้วยวอลุ่มแบบนี้นะครับอาจจะต้องยอมอึดอัดอีกสักพักใหญ่ๆนะครับแนวต้านประมาณต้นทุนนะครับประมาณ9บาทนะครับจุดคัตลอสนะครับอย่าให้หลุด8บาท30นะครับอย่าให้หลุดโอเคค่ะเฮ้อหมดเวลาแล้วนี่ขนาดบอกว่าจัดเต็มเลยนะเนี่ยมาดูเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้เนี่ยคือสู้กันหนักมากเลยตอนนี้ 1581.16 จุดย่อลงมาตามคาดค่ะแต่เมื่อกี้ย่อลงไปเป็นแบบ0จุดอะไรอย่างเงี้ยนะใช่แต่ไป1580แต่ยังไม่หลุด1580แต่มีแววน่าจะลงเริ่มละมาพอพูด1580นางมาทันทีก็เอาใจช่วยทุกคนเนาะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านคุณกัสเป็นอย่างสูงนะคะนี่คิวด่วนลืมนินทาครับผมก็เดี๋ยวฝากนิดนึงละกันในส่วนของStock Overthrowแล้วก็
ตรงนี้ผมมีเปิดห้องไลน์ห้องใหม่นะครับถ้าใครสนใจผมแอดลิงก์ให้แล้วก็ไปดูใน Stock of the Town เนาะใช่เข้าไปแอดลิงก์ได้บายกัดจัง KUSJUNG นะคะครับผมนี่แฟนตัวจริงเห็นไหม อาจารย์เขาเนี่ยอาจารย์คนแรกนะบอกเลย คุณผู้ชมคุณกัดเขาก็มีคอร์สต่างๆนะก็ไปติดตามได้ครับผมแล้วคุณกัดเขาไปโรงแรมเขาอาหารอร่อยอร่อยคงจะต้องบอกว่าสอนดีสิเดี๋ยวคนนึกว่าไปกินนิดเดียวอ้าวถ้าสอนไม่ดีแล้วทุกวันนี้จะมีปริชาติได้หรอวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกัสเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยยศจีวังกูลจากบริษัทหลักทรัพย์โกลเว็กซ์นะคะแล้วก็วันนี้วันศุกร์แล้วนะคุณผู้ชมอาทิตย์หน้ามาเจอกันใหม่เนาะกี่โมง 9:40 จนถึง 10:40 นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะได้กำไรแล้วก็เอาตังค์ไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์เนาะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13